ยอสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกีก่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป p ๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็มาอัปเดตเรื่องราวของ Baby Monster ความเคลื่อนไหวกันนะครับล่าสุดนี้มีแฟนเจอน้องชิกิต้านะครับ ดูเหมือนว่าจะเป็นแฟนคลับที่ไปรอเจอสาวๆ Baby m o เตอร์แล้วก็ได้เจอกับชิกิต้าพร้อมกับความน่ารักและมารายาทดีเด็กไทย100%นะครับยกมือว่าสวัสดีขอบคุณแฟนคลับพร้อมกับบกมือบายๆให้ด้วยดูเหมือนว่าชิกิต้าเนี่ยจะถามแฟนคลับด้วยนะครับว่าใช่คนไทยหรือเปล่าถ้าหากฟังไม่ผิดนะครับและชิกิต้าเนี่ยก,ยกมือไหวสวัสดีอีกครั้งก่อนที่จะบกมือลาแล้วก็ เดินกลับไปฟแฟนๆเนี่ยเช่นชมชิกิต้ากันใหญ่เลยนะครับโดยเฉพาะแฟนอินเตอร์ก็ต่างบอกว่าชิกิต้าเป็นเด็กที่เรียบร้อยมีมารยาทมากๆเลยถึงแม้ว่าจะดูซนดูเด้อขนาดไหนก็ตามแต่เวลาที่เจอแฟนคลับเนี่ยจะยกมือไหว้แบบเด็กๆไทยที่จะสวัสดีผู้ใหญ่อยู่เสมอ และครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับชิคกิต้าเนี่ยทั้งยกมือไหว้ทั้งโค้งคำนับเหมือนกับว่าไม่แน่ใจว่าเป็นคนไทยหรือว่าคนเกาหลีหนูทําให้ทั้งหมดแล้วนะคะอะไรประมาณนี้เลยไม่เสียชื่อเด็กไทยแน่นอนนะครับในเรื่องของความมีมารยาทแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนแถมลุกของน้องเนี่ยยังมาเรียนลุกออฟแบล็กที่เท่มากๆเลยนะครับใส่มว่วกเสื้อยืดสีดํากางเกงวรอมแล้วก็รองเท้าพร้อมกับสะพายกระเป๋าแล้วก็มีหูฟังแบบว่าเป็น ของ Apple เท่ๆเก๋ๆสไตล์ Y2K กันด้วยชิคตั้งแต่ยังไม่เดบิวต์นะครับสมชื่อชิคชิคชิกกิต้านั่นเองช่วงนี้เนี่ยเจอเด็กๆเบบี้มอนสเตอร์กันเยอะมากๆเลยนะครับนอกจากจะเจอชิกิต้าแล้วแฟนๆก็ยังเจอพริตากับอายอนเนี่ยเดินออกมาจากตึก YG ด้วยนะครับ ครั้งนี้เนี่ยสลับคู่กันเลยนะครับปกติอายอนจะคู่ชิกิกิต้าพาริตาจะคู่รุกะแต่ว่าในครั้งนี้อายอนมาคู่พาริตากันไปเลยนะครับออกมาพร้อมกับความดีดมากๆไม่รู้ว่าสนุกสนานอะไรกันมาหรือว่าพลังเนี่ยยังไม่หมดนะครับออกมาปุ๊บเจอแฟนๆกระโดดดึงๆใส่พร้อมกับแจกหัวใจให้กับแฟนคลับไปอีกหนึ่งพาริตากับอายอนนะครับอยู่ด้วยกันก็มีโมเมนต์เคมีที่น่ารักไม่แพ้อยู่กับรุกะหรือว่าอยู่กับชิกิต้าเลยการแจกหัวใจครั้งนี้เกือบจะไม่สําเร็จแล้วถ้าหากว่าน้องอายอนนั้นเนี่ย ไม่หันกลับมามองพี่พาริตานะครับว่าทําอะไรอยู่เนี่ยจะไม่ได้หัวใจดวงใหญ่ๆนี้ให้กับแฟนคลับแน่นอนก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักนะครับความเดอดดาเดอดาของทั้งไอยอนแล้วก็น้องพาริตาที่อยู่ด้วยกันนะครับต้องเรียกว่าพี่พาริตากับทั้งไอยอนซึ่งแฟนคลับเนี่ยเจอ อายอนกันบ่อยเลยนะครับในช่วงนี้ก่อนหน้านี้ก็เจออายอนคนเดียวกบลังเดินเข้าตึก YG ไปพร้อมกับความ energy ร้อยเปอซที่ส่งจุบให้กับแฟนคลับแบบน่ารักมากๆไม่รู้ว่าเอาความน่ารักใส่กระเป๋าเข้ามาขนาดไหนนะครับแต่อายอนโมเมนต์นี้เนี่ยทุกอ,อกทุกใจแฟนๆมากๆฮารัมเองก็มีคนเจอด้วยนะครับดูเหมือนคนที่เจอจะเป็นแฟนคลับชาวไทยด้วยที่นั่งอยู่ในรถแล้วก็ขับผ่านมา น้องฮารัมเนี่ยเดินอยู่ข้างทางบนทางเท้าหรือว่าฟุตบาทพอดีแฟนๆเนี่ยเจอปุ๊บก็รีบควา้าโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายแล้ว,ลวก็บอกว่าฮารัมนั้นสวยโดดเด่นมากๆเลยโดดเด่นสุดๆและก็สูงมากด้วยนะครับเรียกได้ว่าแฟนๆเจอเบบ้มอนกันที่ไหนก็ตื่นเต้นกันสุดๆไปแล้วในตอนนี้ราศีออร่าคนกําลังจะเดบิวต์เนี่ยแรงมากๆเลยนะครับใครเนี่ยที่อยากไปเจอเบบี้มอนสเตอร์กันก็ ได้ไปเกาหลีลองไปเดินเแถวแถตึก YG นะครับเชื่อว่าจะต้องเจอไม่ใครก็ใครหรือทีเดียวเนี่ยยกวงไปเลยก็มียังไงก็ใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับความน่ารักของ Baby m o n นสเตอร์นะครับที่ฟแฟนๆเนี่ยเจอม,มาก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยสําหรับในคลิปนี้ต้องขอตัวลาเป็นลาน,นะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง